สวัสดีค่ะ1วันของการเดินทางไปเที่ยวเซาท์แอฟริกานะคะเขาก็จะพาไปดูแมวน้ำอะค่ะแมวน้ำนี่เป็นเกาะนะคะชื่อว่าฮาวต์เบย์นะคะเป็นท่าเรือด้วยค่ะเช้าเราตื่นกันแต่เช้าเลยนะคะไกด์ก็พาเราไปยืนรอค่ะเขาจะมีเรือพาออกจากชายฝั่งไปประมาณ20นาทีนะคะจะไปเห็นแมวน้ำเรียกว่าเยอะมากๆนับจำนวนไม่ถูกนะคะพอเราไปถึงเนี่ยแถวนั้นก็จะมีของขายป้าชุนดีก็ซื้อมาแล้วจะพูดวันหลังนะคะนี่เจ้าแมวน้ำตัวนี้มานั่งปอหลออยู่คนเดียวค่ะได้เวลาโชว์ตัวนะเหมือนจะรู้ว่าพวกเราจะไปเยี่ยมเขาถึงรังนะคะเนี่ยค่ะเรือก็คล้ายๆกับเรือที่วิ่งระหว่างเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะมี2ชั้นนะคะแล้วก็มีทัวร์หลายกรุ๊ปหลายชาติภาษานั่งร่วมไปกับเราด้วยนะคะวันนั้นทะเลมีคลื่นนะคะมีฝนตกเล็กน้อยแต่ก็อยู่ในวิสัยอะที่เราจะออกไปชมกันได้นะคะพอออกจากฝั่งไปประมาณสัก20นาทีเราก็จะเจอเกาะเนี่ยค่ะมีแมวน้ำอะเยอะที่สุดเลยอ่ะตั้งกับป้าเห็นมาในชีวิตนะคะหน้าตาก็เหมือนกันน่ะแต่ละตัวน้ำหนักเป็น100กิโลอ่ะค่ะเนี่ยค่ะทะเลมีคลื่นแรงเราก็ขำนะคะคลื่นซัดเข้าไปที่เกาะแมวน้ำก็ตกลงมาแล้วก็ว่ายกลับไปนั่งอีกนะคะบางตัวคงเหนื่อยอ่ะค่ะก็ปีนขึ้นไปที่สูงอ่ะนะค่อยๆเดินตุ้มตะตุ้มตุ้ยเหมือนที่เราเคยเห็นน่ะเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะป้ารู้สึกประทับใจจริงๆค่ะแต่เราอ่ะความสามารถในการถ่ายภาพอ่ะเราถ่ายได้ในระยะไกลนะคะก็เห็นเท่าที่ได้อ่ะค่ะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะจากนั้นเราก็ไปเที่ยวชมเพนกวินค่ะเพนกวินเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ชายหาดโบเดอร์ค่ะริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเช่นเดิมนะคะคือสรุปว่าริมฝั่งแอตแลนติกเนี่ยเป็นที่ทำเงินทำทองของเซาท์แอฟริกาเลยค่ะเพนกวินพันนี้นะคะเขาจะมีขอบตาสีชมพูค่ะเป็นพันธุ์พิเศษนะซึ่งมีที่เดียวในแอฟริกาใต้นี้เท่านั้นนะคะที่ในออสเตรเลียอะไรเนี่ยก็คนละพันกันไกด์ก็บอกว่าให้เราไปจับภาพตอนที่เพนกวินน่ะจุ๊บกันนะคะเราก็หาภาพนั้นไม่เจอแล้วก็ดูทุกอริยาบถของเพนกวินน่ารักมากๆเลยค่ะนะบางตัวก็ยังกกไข่กันอยู่ในที่ซึ่งมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งของพวกเขานะพวกเราก็แอบเข้าไปดูใกล้ๆแบบเงียบๆอ่ะพอเข้าไปใกล้กว่านี้เขาก็จะหนีพวกเรานะคะก็เป็นความประทับใจของสัตว์สองชนิดที่เราได้ไปชมมากับตาค่ะจะนะคะจำนวนมากมายนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะคราวต่อไปเราจะจัดกินสัตว์ใหญ่ค่ะกินสัตว์ใหญ่ที่ภัตตาคารหรูใครไม่ไปที่นี่ถือว่าไม่ถึงแอฟริกาใต้ค่ะ